สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวมาลัยวิวัฒน์เจริญประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนำพระครูวิจิตรธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่มีผู้ร่วมบริจาคจากการจัดทำโครงการดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาติและอาสากาชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากพฤกษากาชาติประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวิทูลสีมะโชคดีนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันนนทรีย์โบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายจิตธัญลักษณ์ภาคผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนราธิปพิทยาและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานวันนราธิปปีที่29พร้อมเงินจากผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายณภัทรอินใจเอื้อและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล7ปีที่ผูกพันเพราะใจเราผูกกันสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาฮิโตชิโยโกฮาม่าประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยน
างมาลีตั้งศิลป์ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่านำคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กเพื่อกพด.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกิจกรรมงานวันเด็กเพื่อกพด.ประจำปี2559ถึง2561สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนายจิระโชตินุชิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนครั้งที่10เฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลดังกล่าวสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์กรรมการบริษัทอมาดิโลจำกัดนำผู้บริหารบริษัทอมาดิโลจำกัดและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดนิทานระบายสีและเงินสนับสนุนการจัดทำสมุดนิทานระบายสีทำไมคนไทยรักในหลวงรัชกาลที่9ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดนิทานระบายสีดังกล่าวเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายปรีดายันพิเศษและครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชนายอนุรักษ์ณภาวันนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดลำปางนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือจุฬาอาลัมพางนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้นายเจสุรเสนศิลปินล้านนานำนางกรกฎโรจนะโชติกุลและนางกัญญารัตน์จงวิไลเกษมผู้ประมูลภาพวาดหัวใจของแผ่นดินและพระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์คณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะผู้บริหาร Act Now Children's Consulting จำกัดเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรือนนอนหลังใหม่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะสโมสรโรตารีปทุมวันเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานไหว้พระศักดิ์สิทธิ์รับพลังชีวิตตามสายน้ำกับอาจารย์คทาชินบัญชรเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะสโมสรโรตารีสากลภาค3350เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินใดได้จากการจัดงานเดินวิ่งฮาฟมาราธอนเพื่อขจัดโปลิโอ2560เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะสโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์เฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานมือสองสภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อพระราชทานแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะผู้บริหารโรงแรมบัญญัติทรีกรุงเทพเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการมีข้าวอิ่มท้องให้น้องอุ่นใจเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะผู้บริหารบริษัทฮาวกรุงเทพจำกัดผู้ผลิตนิตยสารฮาวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาล่าดินเนอร์ฮาวอวอร์ด2017เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
คณะกรรมการมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหาร3มื้อให้แก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนางทิติยาพรว่องพักดีลาบอาสากาชาติสภากาชาติไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหาร3มื้อแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายยนต์โภคทรัพย์ประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องดูดความชื้นเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับไว้ใช้ประจำพิพิธภัณฑ์พระตำหนักสวนปทุมจังหวัดปทุมธานีนางสิริพรนบวัฒนพงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารธนาคารและเจ้าหน้าที่การประกวดศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่3ประจำปี2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยรองศาสตราจารย์เปรื่องกิจรัตนพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนำคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2559ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายขลุ่ยเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนวงดนตรีไทยไม้นวมผสมเครื่องสายที่ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายบุญรักยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะนำนายเจตวัฒน์วิจารณญาณนักเรียนโรงเรียนวัดวิสุทธิวรารามผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่1ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาทนางฉัตรสุดาจันดียิ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานคณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษานำคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวพิมพิมลคงเกรียงไกรบรรณาธิการ NJ Digital บริษัท Nation International Edutainment จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่20 NJ Spelling Bee 2017ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์สมนึกธีรกุลพิสุทธิ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณาจารย์คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะผู้ที่เกี่ยวข้องนำผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่19
และผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกครั้งที่37เฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 10:11 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัลลบมานะธัญญาประธานกรรมการบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียมเม้งจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทพร้อมด้วยบริษัทกุยฟัดหยวนจำกัดและบริษัท CTH International จำกัดจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงสีข้าวพระราชทานอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้เวลา 13:51 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญนำคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลแผนปฏิบัติงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนี้สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503เริ่มจากทรงอนุรักษ์ต้นยางนาต่อมาทรงอนุรักษ์พืชหายากต่างๆในสวนจิรดาเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษาทรงจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพัฒนาเทคนิคต่างๆเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำเนินงานต่อโดยเริ่มจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลของพืชรวบรวมพันธุ์พืชทั้งในท้องที่แหล่งกำเนิดและนอกแหล่งกำเนิดจัดทำแผนที่ต้นไม้ที่สำคัญโดยใช้ GPS และริเริ่มธนาคารพันธุกรรมพืชโดยเฉพาะพืชจากบริเวณเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำก่อนสร้างเขื่อนและบริเวณที่เสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านเวลา 15:08 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสุวัฒน์ลิปตพันลบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยวัสดุทองเหลืองปิดทองคำเปลวทั้งองค์และพระพุทธรูปปางลีลาองค์จำลองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561หม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้นางสาวบุญส่งพรามชื่นและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่54543เนื้อที่27ไร่14ตารางวาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวังคล้ายอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาในทรงชัยเกลียวปฏิโนนและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่69999700000และ70002รวมเนื้อที่3งาน5ตารางวาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวังคล้ายอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
นางมุกดาอ่อนสวัสดิ์และคณะเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่54544เนื้อที่8ไร่3งาน33ตารางวาตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายธีรยุทธแสงสุริยะจันทร์เลขาธิการคณะกรรมการชมรมนวพัฒน์นำพระสมมาตรธีระศิโลวัดโพบางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราและนางสมจิตโคชรัตน์คณะเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู้นายณรงค์เทพเสนานายอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้าพระกฐินผู้แทนองค์กรและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการร่วมทำบุญงานถวายกฐินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนายเกษมเกษมสุขวิทยากรค่ายพุทธบุตรมูลนิธิธรรมสัจจะอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการวิทยากรค่ายพุทธบุตรผู้แทนครูนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบริจาคจากการจัดโครงการดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการจัดกิจกรรมนายประยูนเทพพนมประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบท่าตะเกียบปั่นการกุศลช่วยคนยากไร้ครั้งที่1นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันจักรยานดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ยงยุทธวัชรดุลนายกสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการประกวดสวดมนต์ทำวัดเช้าและโพชฌงค์ครั้งที่6ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ให้การสนับสนุนโครงการจัดการประกวดและผู้แทนส่วนราชการนำนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดและผู้แทนทีมชนะเลิศการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561นายวิกรภูวพัฒน์ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่10สถาบันพระปกเกล้านำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้ผู้แทนทีมชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนางรัชนีชังชูผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานเทศมหาชาติสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชนางสาวสิทธิพานีกิติสิทโธกรรมการผู้จัดการบริษัทS&S Media จำกัดนำคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และในโอกาสนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษาในรายการเวทีคนเก่งประจำปี2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวกัญพาพัฒน์นันไพรภักดีผู้จัดการบริษัทซิมพลีเอเชียฟู้ด LLC นำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการจัดการแข่งขันอบต.ท่าพระเดินวิ่งมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติครั้งที่3ประจำปี2559ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเดินวิ่งดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางนิพาโสภาสำริดอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และคณะเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในโอกาสนี้ผู้แทนโรงเรียนพระตรงวิทยามูลนิธิอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยคุณหญิงสุพรวิจิตรานุชนายกสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสายปัญญาสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งสายปัญญา2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชและเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 15:46 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายมานิชสุขสมจิตประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสถาบันอิสระและผู้เกี่ยวข้องนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูงหรือบสส.รุ่นที่7เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิสระนายมิจิโนบุซึงาตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้ารถยนต์ในฝันโตโยต้าดรีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์ประจำปี2561ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงบรัสเซลส์เฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2561เวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับสไตเกนเบอร์เกอร์วิลเชิร์สไปยังภัตตาคารซีกิลพระราชทานพระวโรกาสให้นายมนัสวีศรีโสดาพลเอกอัครราชทูตณกรุงบรัสเซลส์เฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานเงินให้เอกอัครราชทูตณกรุงบรัสเซลเพื่อนำไปเป็นปัจจัยบำรุงวัดไทยที่ตั้งอยู่ภายในราชอาณาจักรเบลเยียมก่อนเสด็จกลับโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงบรัสเซลเฝ้าถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเสด็จมาทรงงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และทอดพระเนตรงานด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขณมหาวิทยาลัยเกณฑ์ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโลกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.thโดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ